เผยโฉมแฟนใหม่วุ้นเส้นไฮโซพกตัวหลอกรู้แล้วจะอึ้งดูใจคนใกล้ตัวไฮโซพกหนุ่มหลวงหลบไปเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ของม่ายสาวพราวเสน่ห์วุ้นเส้นวิริธิภาดีกรีไม่ธรรมดารวยระดับพันล้านอย่างไหนประไนน้องชายของไฮโซพกที่ทั้งคู่ควงคู่กันไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันมาแล้วสวยแซ่บขนาดนี้จะอยู่เป็นโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นๆอยู่ทำไมงานนี้ไม่สาวพราวเสน่ห์วุ้นเส้นวิริธิภาเลยกดบัตรคิวรับพิจารณาหนุ่มๆที่ดาน่าเข้ามาขายขนมจีบไม่ได้ว่างเว้นและหลายคนอาจจะคิดว่าหนุ่มที่สาววุ้นเส้นซุ่มคบอยู่นั้นน่าจะเป็นไฮโซพบอดีตหวานใจของสาวน้ำชาชีรนัทหรือว่าหนุ่มหลวงอดีตคนสนิทของสาวไอ้อภิสดาหรือเปล่าแต่งานนี้แหล่งข่าวกระซิบบอกมาว่าสองหนุ่มที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้นั้นเป็นแค่ตัวหลอกนะจ๊ะเพราะหนุ่มที่สาววุ้นเส้นกำลังศึกษาดูใจอยู่นั้นคือหนุ่มไหนประไนน้องชายของไฮโซพบนั่นเองขอบอกว่าดีกรีของหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ไก่กาเป็นนักธุรกิจพันล้านทายาทรุ่นที่3ของตระกูลพรประภาที่ทำธุรกิจสยามกลการโรงแรม SIAMS SIAMDE SIGN HOTEL และฟิตเนสที่พักหลังๆวุ้นเส้นไปใช้บริการฟิตหุ่นให้เฟิร์มอยู่บ่อยๆนั่นเองซึ่งล่าสุดแหล่งข่าวรายงานว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูชัดเจนขึ้นมากว่าหนุ่มไหนคนนี้น่าจะเป็นหนุ่มที่มวินที่สุดเพราะทั้งคู่ได้ควงกันไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันและควงกันไปดูคอนเสิร์ตบรูโน่มาอีกด้วยความลับไม่มีในโลกแม้ไม่สาววุ้นเส้นจะยังไม่ได้เปิดตัวหนุ่มคนใหม่อย่างชัดเจนแต่เพื่อนในแวดวงไฮโซเขารู้กันหมดแล้วว่าทั้งคู่กำลังสานสัมพันธ์กันอยู่